วันนี้นะคะเราจะมาทำหางนางเงือกกันนะคะสำหรับเด็กอายุ 0-3 เดือนใช้สำหรับถ่ายรูปคอลเลกชันเด็กแรกเกิดนะคะที่เดี๋ยวนี้เขากำลังฮิตกันเนาะจะถักแค่หางนางเงือกหรือว่าจะถักตามรูปนี้เลยเนี่ยดูดีก็จะมีวิดีโอค่อยๆออกมานะคะวันนี้ก็ใช้เข็มเบอร์ 5.75 นะคะกับไหมพรมสีเขียวเบสิกยานไหมพรมเบอร์4นะคะเริ่มต้นนะคะใช้ปลายไหมจับให้เป็นวงกลมเล็กๆแบบนี้นะคะสอดเข็มเข้าไปแล้วก็ถักห่วงโซ่ขึ้นมานะคะ3ห่วงโซ่นะนี่นะคะ3ห่วงโซ่ทีนี้ก็ถักไหมถัก F นะคะลงไปในวงกลมที่เราจับไว้นะคะพันไหมนี่นะคะสอดเข้าไปในห่วงดึงไหมขึ้นมาได้3เส้นบนเข็มเกี่ยวไหมผ่าน2เส้นแรกนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมอีกครั้งผ่าน2เส้นที่2นะคะนี่นะคะลายถัก F ถักไปอีก11หลักนะคะในวงกลมที่เราจับไว้นี่นะคะเราจะได้ลายถัก F ทั้งหมด12หลักในวงกลมที่เราจับไว้นะนี่นะคะเมื่อเราได้ทั้งหมด12หลักเราก็จับปลายไหมนะคะแล้วก็รูดให้เป็นวงกลมแล้วทีนี้เนี่ยเราก็เชื่อมต่อกับหลักเริ่มต้นใน3ห่วงที่เราถักไว้นะคะสอดเข็มเข้าไปในห่วงที่3เลยแบบหนึ่งนะคะนี่นะคะห่วงที่3สอดเข็มเข้าไปแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาให้สุดในห่วงที่เราอยู่เลยนะคะแล้วทีนี้ก็ถักขึ้นมา2ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ถัก 1F ลงไปในห่วงที่เราอยู่เลยถัก F ลงไป1หลักนะคะแล้วห่วงที่2เนี่ยเราก็จะถัก F ลงไป2หลักห่วงถัดไปนี้นะคะลง F ลงไป2หลักห่วงถัดไปเราก็จะลง F แค่1หลักนะคะแล้วมาห่วงถัดไปก็จะลง F ลงไป2หลักเราจะสลับ1 2 1 2แบบนี้ให้จบแถวนี้เลยนะคะแถวที่2นี่นะนี่นะคะก็จบแถวที่2นะคะหลักสุดท้ายทีนี้เราก็เชื่อมต่อกับหลักแรกนะคะที่เราถักขึ้นมา2ห่วงโซ่นะคะห่วงโซ่ที่2ก็เชื่อมต่อทีนี้ก็ถักขึ้นมา2ห่วงโซ่แล้วก็ถัก F ลงในหลักที่1ที่เราอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ที่2ก็ลง 1F แล้วห่วงที่3เนี่ยเราจะลง 2F ลงไปนะคะลง F 2หลักลงไปในห่วงที่3แล้วห่วงที่4เนี่ยเราก็เริ่มต้นด้วยการลง1ห่วงที่5ก็ลงไป 1F นะคะพอห่วงที่6เนี่ยเราก็จะลง 2F ลงไปลง F ลงไป2หลักนะคะก็ทำแบบนี้นะคะให้จบแถวนะคะ1 1 2 1 1 2แบบนี้นะคะนี่นะคะก็จบแถวที่3นะคะหลักสุดท้ายของแถวที่3เราก็เชื่อมต่อกับ2ห่วงโซ่ที่เราเริ่มต้นแถวนะคะสอดเข็มเข้าไปแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาให้สุดห่วงที่เราอยู่ถักขึ้นมา2ห่วงโซ่นะคะทีนี้เนี่ยแถวที่4เนี่ยเราจะลง F 1หลักต่อ1ห่วงไป3ห่วงนะคะแล้วเราจะซ้ํา F ลงไป2หลักในห่วงที่4สลับแบบนี้ไปจนจบแถวนะคะนี่นะคะ F
1หลักต่อ1ห่วงไป3ห่วงแล้วก็ซ้ำ F 2หลักลงไปในห่วงที่4นี่นะคะแบบนี้นะสลับแบบนี้ให้จบแถวเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะก็จบแถวที่4นะคะหลักสุดท้ายของแถวที่4แล้วก็เชื่อมต่อกับหลักเริ่มต้นที่เราเริ่มไว้นะคะดึงขึ้นมาให้สุดถักขึ้นมา2ห่วงโซ่เพื่อเริ่มแถวที่5นะคะในแถวที่5เนี่ยเราจะลง F 1หลักต่อ1ห่วงไปถึงห่วงที่4นะคะแล้วเราก็จะซ้ํา F ลงไป2หลักในห่วงที่5นะคะสลับแบบนี้จนจบแถวเช่นกันนะคะนี่นะคะ 4F แล้วก็จะซ้ำ2หลักในห่วงที่5นะคะนี่นะคะก็จบแถวที่5แล้วนะคะหลักสุดท้ายของแถวที่5เราก็เชื่อมต่อกับหลักเริ่มต้นของแถวที่5ก็ถักขึ้นมา2ห่วงโซ่เพื่อเริ่มแถวที่6นะคะแถวที่6เนี่ยเราจะถัก 1F F 1หลักต่อ1ห่วงนะคะไปถึงห่วงที่5แล้วเราก็จะซ้ํา F ลงไป2หลักในห่วงที่6นะคะและในแถวที่7เราก็จะลง 1F 1หลักต่อ1ห่วงไปถึงหลักที่6แล้วซ้ําในหลักที่7แถวที่8เราก็จะลง 1F ไปจนถึงหลักที่7แล้วก็ซ้ําในหลักที่8นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูดีจะขอข้ามไปถึงตอนที่เราจบแถวที่8เลยนะนี่นะคะเราก็มาถึงในหลักสุดท้ายของแถวที่8นะคะเราก็เชื่อมต่อกับหลักเริ่มต้นในห่วงที่3นี่นะคะหลักเริ่มต้นถักขึ้นมาแค่1ห่วงโซ่นะคะ1ห่วงโซ่นี่นะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะเว้นไป2ห่วงนะคะเราจะเริ่มถักในห่วงที่3ลายถัก F นะคะห่วงที่3เราจะถักไป5หลักเลยนะคะในห่วงที่3นี้นะคะนี่นะคะเราก็ได้ลายถัก F 5หลักทีนี้เนี่ยเราก็เว้นไป2ห่วงค่ะแล้วก็ลงในห่วงที่3นี้อีกลงลายถัก X นะคะ1หลักสอดเข้าไปดึงไหมขึ้นมานะคะ2ห่วงบนเข็มดึงไหมผ่าน2ห่วงนี่นะคะทีนี้ก็เว้นไป2ห่วงอีกแล้วก็ถัก 5F ลงไปในหลักที่3อีกนี่นะคะพอเราได้ 5F แล้วเนี่ยเราก็เว้นไปอีก2ห่วงแล้วก็ลง X ในห่วงที่3อีกนี่นะคะก็จะออกมาเป็นครีบปลาแบบนี้นะคะถักแบบนี้ให้จบแถวเลยนะคะนี่นะคะเราก็จบแถวที่9นะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับหลักที่เราเริ่มต้นนะคะตรงนี้นะคะที่เราเริ่มต้นแถวที่9นะคะแถวที่9เนี่ยเราจะนับเป็นแถวที่1ใหม่ของครีบนะคะของครีบปลานี่นะทีนี้ก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่สำหรับแถวที่2ของครีบปลานะคะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะถัก F ลงไป4หลักในห่วงที่เราอยู่ตรงจุดนี้เลยนะคะนี่นะคะเราก็ได้คลีปแรกของแถวที่2ทีนี้เนี่ยเราก็จะลง X นะคะตรงกลางคลีปของแถวที่1นะคะลายถัก X
แล้วเราก็จะลง 5F อีกใน X ของแถวที่1ตรงนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปตรงกลาง X เลยแล้วก็ถัก5หลัก F ลงไปนะคะให้เป็นครีบที่2ของแถวที่2นี้นะคะเมื่อเราได้ 5F แล้วเนี่ยเราก็จะลง X ลงในกลางครีบของแถวที่1ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็ถักให้จบแถวที่2ของครีบนี้เลยนะคะนี่นะคะก็จบแถวที่2แล้วก็ลง X ตรงกลางครีบแถวที่1ก็เป็นอันจบแถวก็เชื่อมต่อกับครีบที่เราเริ่มต้นนะคะทีนี้ก็ขึ้นแถวใหม่คือแถวที่3นะคะก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่เหมือนเดิมนะคะเราก็ถักลายถัก F ลงมา4หลักในหลักที่เราอยู่เพื่อเป็นการเริ่มต้นแถวเหมือนเมื่อกี้ที่เราเริ่มแถวที่2เลยนะคะเราจะทักทั้งหมด20แถวนะคะสำหรับแถวที่เป็นแค่เกล็ดปลานี่นะคะจะทักทั้งหมด20แถวแล้วก็ตอนนี้เราอยู่แถวที่3เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พอจะเข้าใจวิธีการเริ่มต้นแถวแล้ววิธีการจบแถวแล้วดังนั้นเนี่ยนุดีก็จะขอข้ามไปถึงตอนที่เราจบใน20แถวของเกล็ดปลาเลยนะคะทีนี้เราก็จบแถวที่20นะคะในเกล็ดสุดท้ายเนี่ยเราจะไม่ลง X เหมือนเดิมนะคะเราแค่จะสอดเข้าไปกลางเกล็ดดึงขึ้นมา1แล้วก็สอดไปที่เกล็ดแรกที่เริ่มต้นแล้วก็ดึงให้สุด2เส้นที่เราอยู่ทีนี้ก็ถักขึ้นมา2ห่วงโซ่นะคะนี่นะเราก็จะได้เป็นการเริ่มในแถวที่21ที่เราจะเก็บงานของเราในแถวนี้นะคะเริ่มด้วยลายถักทีนะคะเกี่ยวไหมสอดเข้าไปในห่วงดึงไหมขึ้นมาได้3เส้นบนเข็มเกี่ยวไหมดึงผ่านทั้ง3เส้นนะคะก็จะได้นี่นะคะลายถักทีทีนี้อีก3ห่วงข้างหน้าเนี่ยเราก็ถักลายถักทีเหมือนกัน1หลักต่อ1ห่วงนะคะทีนี้เนี่ยมาถึง2ห่วงที่อยู่ข้าง X นะคะเราจะลงลายถัก F นะคะนี่นะคะก็ได้ F 2หลักข้างๆ X นะคะเราก็จะลงลายถัก T ไปอีก4หลักนะคะลายถักทีนะคะไป4หลักนี่นะคะลายถักทีสี่หลักทีนี้เนี่ยเราก็จะลงลายถัก F ข้างๆตัว X ด้านล่างนี้อีก2หลักนะคะลายถัก F นะคะนี่นะคะ F 2หลักข้างๆตัว X
ก็ถักไปแบบนี้ให้จบแถวนี้เลยนะคะนี่นะคะเมื่อจบแถวแล้วเราก็เชื่อมต่อกับลักเริ่มต้นดึงขึ้นมาให้สุดแล้วถักขึ้นมา1ห่วงโซ่นะคะทีนี้เนี่ยเราจะถักลายถักทีนะคะ1หลักต่อ1ห่วงนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ห่วงถัดไป1หลักทีห่วงถัดไปก็1หลักทีนะคะเราจะถักแบบนี้ให้จบแถวเลยนะคะนี่นะคะก็เป็นอันจบแถวก็เชื่อมต่อกับหลักเริ่มต้นนะคะถักขึ้นมา1ห่วงโซ่ล็อกงานแล้วก็ดึงไหมขึ้นมานิดนึงแล้วก็ตัดไหมเลยแค่นี้ค่ะทีนี้นะคะเราจะมาถักปลายหางกันนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยห่วงโซ่28ห่วงโซ่นะคะก็ถักห่วงโซ่ขึ้นมา28ห่วงโซ่เมื่อเราได้ห่วงโซ่28ห่วงโซ่นะคะเราก็จะลงลายถักทีในห่วงที่3นะคะนับจากห่วงที่เราอยู่นะคะลงในห่วงที่3ลายถักที1หลักต่อ1ห่วงถักให้จบแถวนะคะนี่นะคะเมื่อเราจบแถวแล้วเนี่ยเราก็ถักขึ้นมาอีก1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านงานของเราแล้วก็ถักลายถักทีอีกเราจะสอดแค่เส้นด้านหลังนะคะนี่นะมันจะมี2เส้นเห็นไหมคะเราจะสอดแค่เส้นด้านหลังแบบนี้นะคะสอดเข้าไปแค่1เส้นด้านหลังจะไม่สอด2เส้นแบบนี้นะอันนี้คือ2เส้นไม่สอดนะคะเราจะสอดแค่1เส้นด้านหลังนี่นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาดึงผ่านทั้ง3เส้นนี่นะคะสอดแค่เส้นด้านหลังทุกครั้งที่เราขึ้นแถวใหม่เลยนะคะเอาให้จบตลอดทั้งแถวเลยลายถักที1หลักต่อ1ห่วงสอดแค่เส้นด้านหลังให้จบแถวนะคะนี่นะคะจบแถวที่2นะคะเราจะได้ทั้งหมด27หลักนะคะอย่าลืมนับด้วยก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่พลิกกลับด้านแล้วก็ถักลายถักทีไปเหมือนเดิมคล้องแค่เส้นด้านหลังเหมือนเดิมนะคะเราจะถักไปแค่25ห่วงนะคะถักไป25หลักนะนี่นะคะก็จบแถวที่3นะคะ25หลักทีนะคะเราก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่นะคะ1ห่วงโซ่แล้วก็พลิกกลับด้านงานทีนี้แถวที่4เนี่ยเราจะถักไปให้สุดเลยก็จะได้ทั้งหมด25หลักทีนะคะถักไปให้สุดแถวเลยนะคะลายถักทีให้สุดแถวแถวที่4จะได้ทั้งหมด25หลักนะคะนี่นะคะก็จบแถวที่4นะคะแถวที่4ที่เราถัก25หลักนะคะแล้วก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่แล้วก็พลิกกลับด้านงานเราก็จะขึ้นแถวที่5นะคะลายถักทีเหมือนกันคล้องแค่เส้นด้านหลังเราจะถักไปทั้งหมด23หลักนะคะ
ลายถักทีทั้งหมด23หลักสำหรับแถวที่5นี้นะคะนี่นะคะก็จบแถวที่5นะคะก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่พลิกกลับด้านงานในแถวที่6เนี่ยเราก็จะลงลายถักทีคล้องแค่เส้นด้านหลังให้จบแถวเลยเราก็จะได้ทั้งหมด23หลักนะคะก็จบแถวที่6นะคะหลักที่23นะคะก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่พลิกกลับด้านงานเริ่มแถวที่7ลายถักทีคล้องแค่เส้นด้านหลังถักไปทั้งหมด21หลักนะคะ1หลักต่อ1ห่วงถักไป21หลักนะคะในแถวที่7นี่นะคะหลัก21ของแถวที่7เราก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่พลิกกลับด้านงานเริ่มแถวที่8ด้วยลายถักทีคล้องแค่เส้นด้านหลังแถวที่8เราก็จะถักไปให้สุดแถวเลยนะคะจะได้ทั้งหมด21หลักนะก็จบแถวที่8นะคะถักขึ้นมา1ห่วงโซ่พลิกกลับด้านเริ่มแถวที่9ลายถักทีคล้องแค่เส้นด้านหลังแถวที่9เราจะถักไปทั้งหมด19หลักนะคะ1หลักต่อ1ห่วงถักไป19หลักนะคะจบแถวที่9นะคะในหลักที่19เราก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่แล้วพลิกกลับด้านงานถักลายถักทีหนึ่งหลักต่อ1ห่วงไปตลอดทั้งแถวในแถวที่10นี้นะคะก็จะได้ทั้งหมด19หลักเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็หลักสุดท้ายของแถวที่10นะคะหลักที่19นะคะนี่นะ19หลักในแถวที่10ก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่แล้วก็พลิกกลับด้านงานเริ่มแถวที่11ลายถักทีคล้องเส้นหลัง1หลักต่อ1ห่วงถักไป17หลักนะคะแถวที่11นะคะ17หลักลายถักทีนะจบแถวที่11นะคะถักขึ้นมา1ห่วงโซ่พลิกกลับด้านลายถักที1หลักต่อ1ห่วงคล้องแค่เส้นหลังไปทั้งหมด11หลักในแถวที่12นี้นะคะถักให้จบแถวเลยนะคะนี่นะคะก็จบแถวที่12ก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่พลิกกลับด้านงานนะคะก็ถักลายถักทีไปในแถวที่13เนี่ยจะถักไปทั้งหมด15หลักนะคะ15หลักลายถักทีนะคะ1หลักต่อ1ห่วงนะในแถวที่13นี้นะคะจบแถวที่13แล้วนะคะก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่แล้วก็พลิกกลับด้านงานแถวที่14เนี่ยเราจะถักลายถักทีนะคะไปทั้งหมด15หลักทีนี้ก็จบแถวที่14นะคะก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่แล้วก็พลิกกลับด้านงานนะคะในแถวที่15เนี่ยเราก็จะถักลายถักที1หลักต่อ1ห่วงไป15ห่วงเลยนะคะแถวที่15เนี่ยจะเป็นแถวที่อยู่ตรงกลางของ
หางปลาแล้วนะคะหางปลาในเงือกของเรานะถักไปให้ได้ทั้งหมด15หลักเลยนะคะนี่นะคะแถวที่15นะคะ15หลักลายถักทีนะคะเราก็ถักมาอีก4ห่วงโซ่นะคะ4ห่วงโซ่นะพอได้4ห่วงโซ่แล้วก็พลิกกลับด้านงานนะคะเราจะลงลายถักทีในห่วงที่3นับจากห่วงที่เราอยู่นะคะ1 2 3นี่นะก็จะลงลายถักทีในห่วงที่3ตรงนี้นะคะก็ถักไปให้จบแถวเลยลายถักทีให้จบแถวคล้องแค่เส้นด้านหลังเหมือนเดิมนะคะในแถวที่16เนี้ยเราก็จะได้ทั้งหมด17หลักทีนะคะนี่นะคะเราก็จบแถวที่16นะคะหลักสุดท้ายนี่นะคะแถวที่16เนี่ยจะได้ทั้งหมด17หลักนะก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านงานถักลายถักทีไปอีก17หลักนะคะในแถวที่17นี้นะคะถักไปให้ได้17หลักนี่นะคะแถวที่17ทั้งหมด17หลักถักมาอีก4ห่วงโซ่นะคะ4ห่วงโซ่แล้วก็พลิกกลับด้านงานก็ลงลายถักทีในห่วงที่3นับเหมือนเดิมนะคะนับจากห่วงที่เราอยู่ก็ลงลายถักทีในห่วงที่3ถักไปนะคะลายถักที1หลักต่อ1ห่วงในแถวที่18นี้นะคะจะได้ทั้งหมด19หลักนะคะ19หลักนะแถวที่18นี้จบแถวก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่เหมือนเดิมแล้วพลิกกลับด้านงานในแถวที่19เนี่ยเราจะถักไปทั้งหมด19หลักทีนะคะเมื่อเราได้19หลักทีแล้วนะคะเราก็ถักขึ้นมา4ห่วงโซ่ค่ะถักขึ้นมา4ห่วงโซ่เหมือนเดิมเพื่อเป็นการเริ่มต้นแถวที่20กลับด้านงานนะคะทีนี้ก็ลายถักทีลงในห่วงที่3ในแถวที่20นี้นะคะเราจะได้ทั้งหมด21หลักทีนะคะพอจบแถวแล้วนะคะเราก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่เหมือนเดิมนะคะพลิกกลับด้านงานแล้วก็ถักลายถักทีไปอีกทั้งหมด21หลักนะคะในแถวที่21นี้นะคะนี่นะคะเมื่อได้ทั้งหมด21หลักแล้วก็ถักขึ้นมา4ห่วงโซ่นะคะเพื่อที่จะเริ่มต้นแถวใหม่นะคะ4ห่วงโซ่ก็พลิกกลับด้านงานนะคะนี่นะก็ลงลายถักทีในห่วงที่3เพื่อที่จะเริ่มในแถวที่22นะคะแถวที่22เนี่ยเราจะถักลายถักทีไปให้ได้ทั้งหมด23หลักนะคะThank you.
นี่นะคะก็จบหลักที่23นะคะก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านงานเหมือนเดิมนะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะถักไปอีก23หลักนะคะในแถวที่23นี้นะคะคล้องแค่เส้นด้านหลังเหมือนเดิมนะคะเมื่อเราได้ทั้งหมด23หลักแล้วนะคะเราก็ถักขึ้นมา4ห่วงโซ่นะคะนี่นะเมื่อเราได้4ห่วงโซ่เหมือนเดิมแล้วก็พลิกกลับด้านงานเหมือนเดิมเช่นกันแล้วเราก็จะลงลายถักทีนะคะในห่วงที่3นี่นะห่วงที่3ก็ลงลายถักทีลงไปเลยเราก็ถักลายถักที1หลักต่อ1ห่วงคล้องแค่เส้นหลังเหมือนเดิมถักให้จบในแถวที่24นี้นะคะจะได้ทั้งหมด25หลักทีนะจบหลักสุดท้ายก็ถักขึ้นมานะคะ1ห่วงโซ่นะคะนี่นะ1ห่วงโซ่พลิกกลับด้านงานแล้วก็เริ่มต้นแถวใหม่ด้วยลายถักทีเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะลายถักทีในแถวที่25นะคะแถวที่25จะมีทั้งหมด25หลักก็ถักให้จบแถวเลยนะคะนี่นะคะก็ถักขึ้นมาอีก4ห่วงโซ่นะคะหลังจากที่เราได้แล้ว25หลักเราก็พลิกกลับด้านงานแล้วก็เริ่มลายถักทีลงในห่วงที่3เหมือนเดิมนะคะเพื่อเริ่มต้นในแถวที่26ในแถวที่26นี้นะคะเราจะถักไปได้ทั้งหมด27หลักนะคะนี่นะคะเราก็ถักได้ทั้งหมด27หลักแล้วเราก็ถักขึ้นมาอีก1ห่วงโซ่พลิกกลับด้านนะคะเราก็ลงลายถักที1หลักต่อ1ห่วงไปทั้งหมดจะได้ทั้งหมด27หลักนะคะในแถวที่27นะคะในแถวที่27นะคะจบแถวแล้วนะคะก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่ล็อกงานดึงไหมนิดนึงแล้วก็ตัดไหมก็เป็นอันเสร็จนะคะก็เก็บไหมนิดนึงด้วยเข็มสำหรับไหมพรมก็ได้หรือว่าเราจะใช้เข็มโคเชต์เก็บก็ได้นะคะนี่นะก็เก็บปลายไหมทีนี้นะคะเราก็จะเย็บด้านบนของหางก่อนที่เราจะเย็บติดกับตัวหางเลยนะคะนี่นะก็ใช้ไหมความยาวประมาณนี้นะคะก็สอดเข้าไปในเข็มของเราเลยเริ่มต้นนะคะด้านไหนก็ได้นะคะเราจะเย็บจากตรงปลายนี้นะคะแล้วก็ไปยังตรงสันของแถวนี่นะคะย่นเข้าไปเย็บตรงสันแถวนะคะThank you.
นี่นะคะจะได้ง่ายขึ้นกับการที่เราจะเย็บติดกับตัวหางแบบนี้ก็เย็บติดเข้าไปง่ายๆเลยนะคะเราจะกาประมาณจาก3แถวนะคะตรงอันนี้เป็นตรงกลางก็1 2 3นี่นะคะขอบของ3แถวนี่นะเราจะได้ขนาดที่เท่ากันนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสังเกตนะคะตรงกลางของครีบเนี่ยก็จะตรงกับกลางของหางพอดีนี่นะคะจะได้สัดส่วนที่เท่ากันใครที่ทำเฉพาะในส่วนของหางนางเงือกเนี่ยก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้แต่ถ้าใครที่จะยังต่อกับนูดีเนี่ยก็จะทำเป็นชุดของเจ้าหญิงนางเงือกนะคะมือเมดน้อยเนี่ยซึ่งในคลิปต่อไปนะคะเราก็จะมาทำบิกินี่เปลือกหอยกันนะคะ